สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาจารย์อัลมอนนะครับจะมารีวิวนะครับผมบอร์ดเกมนะครับในนามของเกมแล็บไทยแลนด์นะครับบอร์ดเกมนี้มีชื่อว่า GSC Automotive Factory Game นะครับผมเป็นเกมโรงงานผลิตยานยนต์นะครับผมภายใต้การวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์นะครับของมบูรพานะครับกับเกมแล็บไทยแลนด์นะครับออกแบบเกมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กำลังจะเปิดพรีออเดอร์เร็วๆนี้นะครับผมก็เลยมารีวิวเกมนี้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะครับว่าบอร์ดเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับบอร์ดเกมในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายนะครับในโลกนี้มีเป็นแสนสองแสนกว่าชื่อนะครับนี่เป็นหนึ่งในบอร์ดเกมของคนไทยที่วิจัยโดยคนไทยออกแบบโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโรงงานในไทยนะครับแล้วก็ผลิตมาไม่เยอะด้วยนะครับประมาณไม่ถึง100-200กล่องเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นผู้อยากให้คนที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรนะครับตั้งแต่สอนนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทนะครับผมแล้วก็คนทำงานนะครับได้เรียนรู้นะครับการบริหารธุรกิจการผ่านบอร์ดเกมนะครับผมโดยทางผมขออนุญาตมารีวิวแล้วกันนะครับว่าบอร์ดเกมตัว GSC Automotive Factory นี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเราเริ่มจากว่าGSC Automotive Factory เป็นเกมอะไรนะครับเป็นบอร์ดเกมนะครับเป็นบอร์ดเกมบอร์ดเกมก็จะมีกล่องเนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะครับบอร์ดเกมนะครับเป็นกล่องนะครับแกะออกมาแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนเท่าที่เห็นในภาพในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นมีตั้งแต่มีอธิบายเรื่องของวัสดุในเกมก่อนละกันนะครับวัสดุในเกมก็จะมีบอร์ดหลักนะบอร์ดหลักเป็นเหมือนโรงงานหลักที่เราจะต้องเอาคนมาทำงานในบอร์ดหลักนี้นะครับแล้วก็มีบอร์ดของแต่ละทีมนะบอร์ดแต่ละทีมนะครับมีบอร์ดแต่ละทีมซึ่งสามารถแยกชิ้นส่วนได้นะครับเรียกว่าเป็นทีมเพราะว่าเราสามารถเล่นเป็นทีมได้จะเล่น1คน2คน3คน4คนต่อทีมก็ได้นะครับในบอร์ดจะมีบอร์ดทีมอยู่ทั้งหมด6บอร์ดด้วยกัน6บอร์ดด้วยกันนะครับแสดงว่าเกมนี้จริงๆแล้วสามารถเล่นได้ตั้งแต่ประมาณ 3-4 คนจนกระทั่งถึง 10-20 คนในบอร์ดเกมนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นบอร์ดเกมที่ผ่านงานวิจัยของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ของมบูรพามาว่าเขาทำงานวิจัยมาว่าบอร์ดถ้าออกแบบเป็นบอร์ดเกมควรจะสามารถที่จะแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละทีมให้เข้าถึงกันได้นะครับผมวัสดุในเกมก็จะมีอะไรบ้างมีบอร์ดหลักบอร์ดรองนะครับมีเรื่องของการ์ดต่างๆนะครับทางขวามือนี้ทางขวามือนี้นะครับสีขาวนี้นะครับเรียกว่าเขียวถ้าเป็นหน้าการ์ดสีขาวนะครับเป็นการ์ดลูกค้าหรือว่าการ์ดออเดอร์นะครับก็เปรียบเสมือนว่าลูกค้ามีออเดอร์ให้โรงงานของเราเนี่ยผลิตนะครับชิ้นส่วนยานยนต์นะครับชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นมาเช่นเล็กสุดเลยก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์จักรยานกังหันมอเตอร์ไซค์รถยนต์ว่าไปนะครับก็มีมูลค่าต่างแตกต่างกันรวมถึงชิ้นส่วนที่เราจะต้องมาประกอบแตกต่างกันนะครับทางขวามือทางนี้นะครับถ้าเป็นหลังการ์ดสีดำนะครับหลังการ์ดสีดำตัวนี้นะครับหลังการ์ดสีก็คือเราเรียกว่าการ์ดโรงงานนะครับผมการ์ดโรงงานนะครับมีหลากหลายอย่างนะครับผมอ่ะผมแนะนำถึงการ์ดโรงงานผมแนะนำช่องแล้วก็การ์ดโรงงานไปในตัวแล้วกันนะครับการ์ดโรงงานกับช่องต่างๆนานามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราทุกทีมจะต้องผลิตชิ้นส่วนนะครับทั้งหมด5ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับเพื่อส่งมอบออเดอร์นะครับส่งมอบออเดอร์นะครับตามของลูกค้านะครับมีอะไรบ้างมียางนะครับมีโครงมีเครื่องน้ำมันมีเครื่องไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมอันนี้แล้วแต่ละออเดอร์เลยว่าเขาจะใช้กี่ชิ้นว่าไปนะครับผมโอเคอีกการ์ดนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือการ์ดหน้าหลังสีแดงนะครับเราเรียกว่าการ์ดปิดโรงงานก็คือจะไปปิดตามช่องต่างๆนะครับที่มีอยู่ในบอร์ดหลักนี้นะครับผมเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมีการวางแผนนะครับล่วงหน้าแล้วก็บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าว่าเอ้ยมันมีโรงงานไหนปิดไปแล้วมีโรงงานไหนยังไม่ปิดรอบหน้าจะปิดโรงงานไหนก็สามารถคาดคะเนได้เบื้องต้นก่อนแต่ว่ามันก็เป็นการแรนดอมอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีการ์ดอื่นๆเช่นการ์ดธนาคารการ์ดเงินนะครับมีตั้งแต่1M เราเรียกหน่วยในเกมนี้ว่า M นะครับ 1M 5M 10M 20M ว่าไปนะครับแล้วก็มีการ์ดดาวนะครับการ์ดดาวมีการ์ด1ดาว5ดาวนะ1ดาว5ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องดาวอีกทีนึงแล้วกันนะครับแล้วก็มีการ์ดกู้เงินนะครับเพราะว่าเราทำธุรกิจนะครับเราอาจจะมีเงินทุนไม่มากนักในการผลิตชิ้นส่วนหรือผลิตพัฒนาโรงงานเราก็สามารถกู้เงินได้นะครับว่าไปนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการ์ดชิ้นส่วนการชิ้นส่วนเล็กๆอย่างนี้นะครับการชิ้นส่วนเล็กๆนี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนอะไรมันมียางมีโครงมีเครื่องน้ำมันมีเครื่อง
ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่เหมือนกับตัวช่องโรงงานเลยนะครับแล้วในกล่องก็จะมีตัวหมากนะครับตัวเราเรียกว่าตัวเมเปิลนะครับเปรียบเสมือนคนงานนะครับเปรียบเสมือนคนงานที่แต่ละทีมจะต้องส่งคนงานในบอร์ดของทีมนะครับมาทำงานแต่ละช่องนะครับแล้วจ่ายค่าวัตถุดิบเก็บชิ้นส่วนไปแล้วก็เก็บไว้ที่โรงงานของเรานะครับเมื่อสามารถเก็บครบนะครับตามใบออเดอร์นี้นะใบออเดอร์นะครับก็สามารถที่จะส่งมอบแล้วก็ได้เงินไปตามนี้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของวัตถุดิบทั้งหมดนะครับยังมีอะไรอีกมีถึงคู่มือการเล่นนะครับแล้วก็มีเหมือนแบบสมุดบัญชีเล็กๆนะครับให้บันทึกได้นะเพราะว่าสามารถรีคอร์ดได้ว่าจะเล่นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ขออธิบายว่าเกมนี้เหมาะกับใครนะครับก็ผมว่าเกมนี้เหมาะกับคนที่อยากเรียนรู้เรื่องของการบริหารธุรกิจเพราะว่าเกมนี้ทาง GSC นะครับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์เขาออกแบบมาเพื่อเป็น business board game นะครับน่าจะเป็น business board game ที่คนไทยออกแบบเป็นเกมแรกๆนะครับแรกๆเลยนะครับเคยเวทน้ำหนักของเกมนี้เป็นเกมยูโรประมาณ 2-2.5 นะครับเล่นไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แล้วก็เล่นไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับผมสามารถคนไม่ใช่เกมเกตเวย์คือเกมที่เล่นง่ายๆนะครับจบไวๆอันนี้ใช้เวลานานหน่อยในการเรียนรู้แล้วก็ในการไปแต่ละรอบนะครับปกติผมจะเซตไว้ที่4รอบ8รอบ10รอบว่าไปนะครับผมก็เป็นเกมที่เหมาะกับคนที่อยากแล้วก็สนใจเรื่องของการบริหารธุรกิจโดยเฉพาะถ้าอยากศึกษานะครับเป็นการเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมว่าคอนเซปต์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างนะครับผมมีคอนเซปต์ในเกมนี้สามารถแบ่งคอนเซปต์การเรียนวิชาบริหารธุรกิจได้ประมาณ 5-6 ตัวด้วยกันตั้งแต่เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ของทีมเรื่องของการตลาดไปดีลกับลูกค้านะครับผมก็จะมีเรื่องของเซลล์เล็กๆนะครับที่จะไปดีลกับลูกค้าได้นะครับเพื่อแบบรู้ความต้องการของลูกค้าเอามาผลิตนะครับผมเอามาออเปอเรชั่นคือผลิตนะครับตามชิ้นส่วนที่ลูกค้าต้องการนะครับจากนั้นก็มีการบริหารคลังสินค้านะครับว่าคลังสินค้าแบบเบื้องต้นมันมีโฟลว์อะไรบ้างเพราะมันมีเรื่องของการหมดอายุด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของบัญชีและการเงินเพราะแน่นอนครับเกมธุรกิจมันต้องมีบัญชีและการเงินอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการบริหารทีมนะเพราะว่าทีมเนี่ยสามารถแยกนะครับแยกบอร์ดไปดูแลได้เลยอย่างมีบอร์ดเรื่องของคลังมีบอร์ดเรื่องของคนนะครับมีบอร์ดเรื่องของโรงงานแล้วก็มีบอร์ดเรื่องของบัญชีและการเงินนะครับที่ต้องไปดูแลต่อไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับว่าเกมนี้มันเล่นกันยังไงมันสนุกขนาดไหนแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างกับเกมนี้นะครับก็พบกับคลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องของแกะกล่องนะครับ GSC Automotive Factory Game ที่กำลังจะพรีออเดอร์เร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ